ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่อง9 Mcon HD และ Modern Eye TV ร่วมกับบริษัทสารนาแปซิฟิกจำกัดเสนอฟิตเนสเสด็จยาคุณทาเคชิเหรอคะใช่ค่ะนี่อแมนด้าเองค่ะฮะ50คนอายุ50เล่นไม่ไหวมั้งคะอ๋อได้ค่ะได้ค่ะโอ้สัก30คนค่ะ30คนจะมาสมัครเป็นสมาชิกของพิกกี้เฟิร์มฟิตเนสเหรอคะค่ะยินดีค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเพื่อที่จะตอบแทนคุณทาเคชิเป็นคอร์สพิเศษแล้วการเป็นคอร์สอบสมุนไพรสมุนไพรค่ะสมุนไพรไม่ใช่ค่ะสมุนไพรค่ะค่ะครึ่งชั่วโมงนะคะค่ะอานุชวันสเลเกอร์ค่ะ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 อาริกาโตอาริกาโตเรียบร้อยใช่ไหมแมนเรียบร้อยและวันนี้แกจะได้กู้ธนาคารแบบเอาเป็นว่าอย่าพูดว่ากู้เลยหาพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจได้ไหมก็ได้เฮ้ยซาร่าเอกสารที่เตรียมให้แบงค์เนี่ยครบหมดทุกอย่างหรือเปล่าไม่รู้คุณสายขิมมาเมื่อไหร่นะเนี่ยเรียบร้อยแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวซาร่าสรุปให้ฟังเลยนะคะอ่ะมาพรีเซนต์มาพรีเซนต์มามีอะไรบ้างมีอะไรแผนสร้างภาพลักษณ์บริษัทเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินกู้ข้อที่หนึ่งจัดฟิตเนสให้เรียบร้อย2. ซ้อมพนักงานให้สัมภาษณ์กับสินเชื่อ 3. เตรียมหลักฐานลูกค้าทั้งหมดเพื่อยืนยันรายรับ 4. ปิดการขายกับลูกค้าญี่ปุ่นที่อแมนด้าจะพามาในบ่ายวันนี้ต้องเยี่ยมมากครบถ้วนทุกอย่างเลยยิ่งข้อสุดท้ายเนี่ยมันสำคัญมากๆเพราะคุณสายขิมบอกไปแล้วว่าตัวเนี้ยจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าเราจะได้เงินเพื่อต่อยอดธุรกิจของเราหรือเปล่าไว้ใจคนนี้เก่งมากเดี๋ยวฟ้าต้องขอตัวไปสอบก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยจะมาช่วยงานใหม่อีกทีนึงนะคะรีบรีบไปสอบเลยจ้ะเก็บไปให้หมดนะเก็บให้หมดโอ้โหแผนธุรกิจหรือว่างูคะเนี่ยต่อไปเดี๋ยวโทรหากันบ๊ายบายจ้ะบ๊ายบายมาเร็วๆนะคะไอ้แมน6เดือนนะที่ฉันสัญญากับเจนจิราว่าฉันจะกลับเข้ามาแบบเดิมและมั่นคงกว่าเดิมมันจะเป็นจริงแล้วว่ะอย่าใช้คำว่าเป็นจริงสิคะใช้คำว่าเกินจริงดีกว่าฉันรับรองว่าแกสมหวังแน่นอนไปยืนขวางหน้าร้านได้ไหมคะเขาไม่รู้หมดแล้วเป็นร้านกาแฟเนี่ยไปยืนขวางหน้าร้านไปสิโคตรดุเลยเดี๋ยวพวกก็นึกว่าโรงพยาบาลสัตว์หรอกคุณไม่บอกไอ้แมนทาเคชิทาเคชิทาเครีบรับสิสมฮัลโหลค่ะคุณทาเคชิใช่ไหมคะค่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 ะสวัสดีค่ะคุณหมูน้อยSit up now.
สนับสนุนโดยช้อปถูกกินคุ้มเที่ยวชิคคลิกตลาดนัดดารา.com สวัสดีค่ะคุณหนูน้อยอุ้ยคุณสายขิมสวัสดีครับทำไมวันนี้มาเร็วอะครับเนี่ยพอดีว่าเสร็จธุระเร็วอะค่ะก็เลยรีบมาอยากจะดูด้วยค่ะว่าฟิตเนสของคุณหมูน้อยเนี่ยจะเจ๋งอย่างที่บอกจริงหรือเปล่าจะเจ๋งหรือไม่เจ๋งคุณสายขิมก็คงจะต้องดูเองนะครับแต่ว่าวันนี้ต้องขอโทษออกหน้าก่อนเลยนะครับว่าฟิตเนสของผมนี่มันเล็กไปสักนิดนึงเพราะว่าสมาชิกใหม่ชาวญี่ปุ่นเนี่ยมาสมัครกับเราตั้ง30คนพอดีเลยเยี่ยมเลยค่ะยิ่งมีลูกค้ามากเท่าไหร่ทางธนาคารก็จะยิ่งปล่อยสินเชื่อให้มากเท่านั้นนะคะหวังว่าเราสองคนคงจะได้เป็นพาร์ทเนอร์กันนะคะยินดีครับผมก็อยากมีพาร์ทเนอร์ทางด้านธุรกิจแบบนี้มาตั้งนานแล้วล่ะครับคุณสายขิมครับพร้อมที่จะดูฟิตเนสของเรายังครับถ้าพร้อมแล้วเชิญไปกับผมเลยครับไปค่ะไปครับเชิญอุ้ยมันน่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วทำไมมายืนทำท่าลิงแบบนี้คะคือที่พิกเฟิร์มฟิตเนสเขามีคอร์สพิเศษเป็นโยคะลิงค่ะปกติก็เหมือนลิงอยู่แล้วนี่คะไม่เห็นต้องเรียนเลยล้อเล่นค่ะล้อเล่นนะคะขอบคุณค่ะที่ล้อเล่นไอ้แม่จะมายืนขวางทำไมเดี๋ยวจะพาคุณสายขิมไปดูข้างในแล้วคือเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะอ๋อค่ะนี้ค่ะแป๊บเดียวค่ะค่ะโยคะลิงชนีค่ะชนีชนีด้วยหนูหมดชนีอะไรลูกอะไรไม่ใช่ไม่ใช่มูชี10คนอยู่ข้างในทาเคชิทาเคชิทำไมขับรถแดงไม่ยอมแปลงร่างอะไรมันไม่มาแล้วเรื่องเล็กแค่นี้แกจะมาพูดทำไมอะไรเนี่ยไม่มาแล้วจริงเหรอมาแล้วตอนนี้สมาชิกของพิกิเฟิร์มฟิตเนสมีทั้งหมดนักก้างหน่อไม้น้องยักษ์น้องยักษ์หน่อไม้นักก้างหน่อไม้นักก้างน้องยักษ์โอ้ยเรามีสมาชิกตั้ง9คนเลยอะมันมีแค่3เจ้าตัวบ่นทำไมลูก3คนเองมี3คน3คนนะนะมันเอาไปกู้ธนาคารไม่ได้หรอกมันยังไม่พร้อมไม่ผ่านมันไม่พร้อมถ้าไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรนะคะเย้ยไงอะคือถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอางี้พร้อมค่ะพิกกี้เฟิร์มฟิตเนสพร้อมทุกเวลาค่ะแม่แต่ฟิตเนสของฉันมันยังไม่พร้อมพร้อมไหมคะยังไม่พร้อมพร้อมค่ะแป๊บนึงไม่พร้อมแล้วอย่าไปเลยเบคอนแกต้องทวงเวลาคุณสายขิมไว้แต่ว่าฟิตเนสมันยังไม่พร้อมไงลูกพร้อมสิมันต้องพร้อมเพราะมันมีโอกาสเดียวคือวันนี้เท่านั้นถ้าไม่ใช่วันนี้เราเสียเครดิตเข้าใจไหมแกมีแผนไหมเนี่ยมีสิเดี๋ยวก่อนแผนของแกต้องห้ามผิดกฎของบริษัทนี้เด็ดขาดเข้าใจป่ะทำยังไงก็แล้วแต่ฉันจะทำให้ได้และฉันจะทำให้แกเนี่ยกู้เงินธนาคารได้แบบเต็มแน่นอนแน่นอนบอกว่าอย่ามายืนขวางร้านไงแน่นอนยังไงคะไปมากค่ะนักสร้างคือเทพธิดาพยายามของฉันพยากรณ์ได้เลยทุกคนหลับตาครับหลับตาแล้วเห็นอะไรไหมครับไม่เห็นนะครับมันมืดๆนะครับนั่นแหละอนาคตของพวกคุณโสดก็ดีนะคะอยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะเป็นตัวของตัวเองก็เป็นเ
นุนโดย Nivea Sun Protect and White Oil Control Serum SPF 50 PA นี่สรุปถ้าลูกค้าเนี่ยไม่มาเซ็นสัญญากับเราวันนี้เนี่ยถึงขนาดต้องปิดตัวฟิตเนสเลยเหรอครับไม่ใช่วันนี้ค่ะโอ้ปิดเดือนหน้าค่ะปิดเดือนหน้าอย่างสวยหรูเลยค่ะโอ้ยโอ้ยอะไรผมรู้ว่าพวกคุณเครียดแต่มันจะมาเบียดผมทำไมที่ต้องเยอะแยะนั่นแหละสิครับโอ้โหรอไปประชุมข้างนอกกันดีกว่าทำไมต้องมาประชุมในนี้ด้วยเนี่ยร้อนกันร้อนคิดอะไรไม่ออกหรอครับไม่ได้ถ้าอาแมนดาจะประชุมต้องประชุมในห้องซาวน่าเท่านั้นเพราะการที่ความร้อนทำให้เหงื่อเราออกจากรูขุมขนนั้นมันเหมือนความกดดันในชีวิตที่เราจะต้องคิดอะไรให้ออกเข้าใจไหมไม่ได้คุณอาแมนดาครับแล้วก็ทุกคนครับผมว่าอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้ดีกว่านะใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวดีกว่าผมเนี่ยพอจะเป็นโหรทำนายดวงชะตาของฟิตเนสของคุณได้ครับเฮ้ยนักก้างนักก้างคือเทพธิดาพยายามของฉันอย่าก่อนนั่นแหละจริงๆนักก้างช่วยทำนายอนาคตของฟิตเนสให้ฉันหน่อยว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงได้เลยทุกคนหลับตาครับหลับตาหลับตาอ๋อหลับตาหลับตาทุกคนครับครับครับหลับตาแล้วเห็นอะไรไหมครับไม่เห็นครับมันมืดๆนะคะนั่นแหละอนาคตของพวกคุณโอ้ยนะก้างครับมันใช่เวลามาเล่นมุกแบบนี้ไหมเนี่ยฮะใครจะช่วยได้หรอกถ้าจะมีคนมาช่วยเราสักคนนึงเนี่ยนะก็คงจะต้องเป็นโดเรมอนไงค่อยๆผลักประตูอนาคตมาหาเราในยุคปัจจุบันไงไเป็นอย่างนั้นน่ะไอ้นี่ก็เพ้อเจ้อส่งเดชไปได้พูดไปอย่างนั้นหรอมันจะตอบไปดีดีจะเปิดประตูเข้ามาด้วยเหรอมาโง่ดีโง่โนเงลาน่าปากเกโนโมมาโอ้โหเนี่ยมาคุยดูไปจบไปแล้วอาริกาโตโดโซจบพรึมพรึมครับทุกคนครับทำไมต้องพูดภาษาญี่ปุ่นแบบนี้ด้วยเพราะอะไรคือผมเนี่ยนะฮะไม่อยากจะเซ่ซึ่งคำว่าเซ่เนี่ยก็แปลว่าพูดใช่ไม่อยากจะพูดนะครับว่าผมเนี่ยไปเป็นเด็กซะอะไรอะไรหินมันร้อนคุณหนอโอ้นี่คุณหนอไม้บอกได้เลยนะคะเนี่ยเป็นคนซุ่มซ่ามากมากเลยไอ้เต่ามันก็ตั้งอยู่ตรงนั้นถ้าเป็นงูกัดตายแล้วจะสับเผ่าสิคะคือว่าเมื่อกี้เนี่ยผมกำลังจะบอกว่าผมเนี่ยไปเป็นเด็กเสิร์ฟร้านอาหารญี่ปุ่นซึ่งผมก็ต้องมีความรู้ที่เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นสักนิดหนึ่งเพื่อไว้ต้อนรับแขกครับผมอ๋อเรื่องพื้นฐานอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอย่างงี้เองพูดภาษาญี่ปุ่นได้เฮ้ยเอามาดิญี่ปุ่นครับเดี๋ยวบอสครับแปลว่าครับบอสไปไหนอ่ะเอาละคิดอะไรออกหรือเปล่าเนี่ยอีคือญี่ปุ่นอาแมนดารู้แล้วว่าเราจะทำยังไงให้ชนะขาดให้เรากู้ได้ยังครับครับส่วนแก้วนี้นะครับอันนี้คือกาแฟขี้ชมดจากอินโดนีเซียเลยครับรับรองว่าถ้าคุณสายขิมดื่มแก้วนี้ไปตาจะสว่างทั้งวันครับนี่แก้วที่7แล้วนะคะถ้าทางจะตาสว่างไปเป็นเดือนเลยอะค่ะจริงครับคุณนะครับไอ้แม่เรียบร้อยยังเนี่ยหนึ่งเร็วเข้าสิเพราะฉันไม่รู้จะคุยอะไรกับเขาแล้วปะโถเอ้ยนี่ฉันไม่ได้ลื่นไหลเป็นปลาไหลแบบแกนี่ว่า
ไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรแล้วก็จัดการให้เรียบร้อยเร็วๆเข้าแล้วกันแล้วรีบโทรมาบอกนะโอเคโอเคฉันจะพยายามโอเคโอเคจริงๆผมชอบมากเลยนะครับเรานั่งดื่มกาแฟไปแล้วก็นั่งอ่านหนังสือหรือนิตยสารอะไรเงี้ยครับเออปกติคุณสายขิมนี่ชอบอ่านนิตยสารอะไรครับขิมอะคะก็ชอบอ่านพวกแต่งบ้านจัดบ้านทำสวนในบ้านอะไรประมาณนี้ค่ะเหมือนผมเลยครับผมก็ชอบอ่านนิตยสารแต่งบ้านเหมือนกันค่ะคุณสายขิมชอบบ้านสไตล์ไหนครับบ้านเหรอคะก็ชอบสไตล์ลอฟอะค่ะเป็นพวกปูนเปลือยๆแล้วก็ไม่ต้องปูฝ้าไม่ต้องปูพื้นแล้วก็เป็นแนวที่แบบมีเฟอร์นิเจอร์น้อยๆชิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีครับดีครับเหมือนผมเลยครับผมก็ชอบสไตล์ลอฟเหมือนกันครับไม่ต้องทาสีไม่ต้องมีเฟอร์นิเจอร์เพราะช่วงนี้ไม่ค่อยมีตังค์ครับ แหมอย่ามาล้อเล่นสิคะระดับเจ้าของกิจการใหญ่โตขนาดเนี้ยจะไม่มีเงินได้ยังไง คืออย่างนี้ครับสายขิมครับรายได้ผมมีจริงครับแต่ว่ารายจ่ายผมก็เยอะเหมือนกันครับแล้วตอนนี้ผมก็ตั้งใจมากๆนะครับที่จะสร้างครอบครัวให้ดีกว่าเก่าผมก็เลยคิดมากไปหน่อยดีจังเลยนะคะภรรยาคุณคงภูมิใจในตัวคุณมากเลยค่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาภูมิใจหรือเปล่าเพราะว่าผมก็เลิกกับภรรยามาปีนึงแล้วครับขอโทษค่ะขิมไม่ได้ตั้งใจอะค่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเลยไม่เป็นหรอกค่ะขิมเองก็เพิ่งโสดเหมือนกันค่ะเคยแต่งงานแล้วค่ะแล้วก็เพิ่งจะเลิกได้แค่เดือนเดียวเองค่ะแผลสดเลยต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเสียใจค่ะใช่ครับขอแสดงความเสียใจพูดผิดตลอดเลยไม่เป็นหรอกค่ะโสดก็ดีนะคะอยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะไปไหนก็ไปอยากจะกินอะไรก็กินอยากจะเป็นตัวของตัวเองก็เป็นเนี้ยค่ะจริงด้วยครับก็สายเข็มครับถ้าเกิดว่าวันไหนคุณสายเข็มรู้สึกว่ามีอะไรที่ไม่สบายใจแล้วก็อยากจะมาหาพวกเราที่ฟิตเนสแห่งนี้เนี่ยพวกเรายินดีต้อนรับเสมอนะครับขอบคุณนะคะคุณหนูน้อยคุณหนูน้อยคะถ้าเกิดว่าคุณไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวคิมค่อยมาวันหน้าก็ได้ยังไม่ต้องไปไหนค่ะพิกิเฟิร์มฟิตเนสพร้อมที่จะแสดงแสนยานุภาพให้คุณสายขิมได้เห็นแล้วค่ะโอ้โหมันต้องเป็นไข่ดาวที่อร่อยที่สุดเพราะว่ามันได้ผ่านชั้นบรรยากาศผ่านลมแล้วก็ผ่านกระทะที่ดีที่สุดแล้วก็จะมาผ่านตรงจานผมนี่แหละมาไม่อย่างนั้นนะเฮ้ยอะไรนี่เกลียดอะไรพวกผมปะเนี่ยเอาตรงๆอยากกินก็ไปทำเองด้วยมาอะไรวะเนี่ยเชื่อมันแน่ๆเหงือกบวมขนาดนี้มันแน่ๆมันเรื่องอะไรก็ไม่รู้อ่ะผมไม่เห็นด้วยกับแผนคุณอแมนด้าเขาโดยปกติเนี่ยถ้าผมไม่เห็นด้วยคุณหมูน้อยก็ต้องไม่เห็นด้วยไข่พี่ตะเกียบคืออันนี้มันเป็นการหาทางออกให้บริษัทนะพี่อย่าคิดมากเลยนี่คุณสองคนเคยได้ยินคำพระว่าไหมว่ามุสาวาจาวาทานั่นแหละมุสาวาทาเวรมณีแปลการโกหกตายไปตกนรกถ้าเกิดพี่ตะเกียบเนี่ยยังขวางอยู่แบบนี้ผมต้องใช้คำนี้นะครับอัตตาอดอัตตกูอนาถโถแปลว่าไอ้มึงกับกูก็ต้องตายอย่างอนาถนี่แหละสัพพะประตูนามะมิหังแปลว่าอย่าเปิดประตูหลังโจรจะเข้าฟิตเนสใส่ขิมเชิญทางนี้เลยครับ
เชิญนั่งตรงนี้ขอโทษนะครับทุกคนหลบไปหลบไปหลบไปคุณสายคิมนั่งนั่งเลยครับนั่งเชิญครับตรงนี้ครับทั้งหมดแถวตรงตอนนี้คุณสายคิมได้มาถึงฟิตเนสของเราแล้วขอให้ทุกคนเคลียร์สัมภาระต่างๆให้มันดูสะอาดนิดหนึ่งนะครับคุณตะเกียบครับได้เลยครับคุณบุญน้อยไอ้แมนคุณตะเกียบก็ดูแบบงอนๆเชิดๆใส่ฉันน่ะมันเกี่ยวข้องอะไรกับแผนของแกเปล่าวะตอนนี้แกไม่ต้องสนใจไงเพราะงั้นวันนี้กำลังนอนวิกฤตของเราทำตามฉันแล้วจะดีเองคุณหมอน้อยคะครับขิมขออนุญาตถ่ายรูปรอบๆได้ไหมคะจะเก็บไปเป็นข้อมูลนะคะด้วยความยินดีเลยครับอยากถ่ายมุมไหนเชิญเลยครับใช่ครับเคาน์เตอร์ค่ะเคาน์เตอร์จุดขายค่ะจุดดีมากค่ะดีมากโอ้โหตรงเป๊ะดีมากค่ะผู้สายขิมครับผมได้เอาเอกสารเกี่ยวกับเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหมดที่ผมซื้อด้วยเงินของผมเองเนี่ยนะครับพร้อมบินเนี่ยเอาใส่แฟ้มนี้เรียบร้อยหมดแล้วครับถ้าอย่างนั้นขิมขออนุญาตสัมภาษณ์พนักงานได้ไหมคะได้ครับได้ครับได้ครับเชิญ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 ครับอยากทราบอะค่ะว่าทำงานที่นี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะความเป็นอยู่เนี่ยเป็นยังไงบ้างโอ้โหทำงานที่นี่นะครับเราอยู่กันแบบพี่น้องครับรักกันดีมากครับเงินเดือนที่นี่ก็จ่ายตรงเวลาตลอดนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มากแต่ว่าค่าคอมมิชชั่นครับสูงมากเลยครับแล้วนี่เดี๋ยวผมกำลังจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวยุโรปด้วยยอดมากเลยครับแล้วก็ที่นี่นะครับมีสวัสดิการที่ดีมากเลยครับเจ้านายแล้วก็พี่ๆเนี่ยคือเลี้ยงพวกเราดีมากเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ครับแบบกินไม่อั้นเหรอคะกินเองครับและถึงแม้ว่าที่นี่กดค่อนข้างจะแน่นตึบแล้วก็อำนาจทั้งหมดนะฮะตกอยู่ในมือคุณหมูแต่เพียงผู้เดียวแต่คุณหมูก็คืนความสุขให้พวกเราบ่อยๆนะครับคืนความสุขบ่อยครับถึงแม้ว่าคุณหมูน้อยเนี่ยนะครับจะเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการไปบ้างเป็นคนเจ้าระเบียบไปหน่อยหรือพูดง่ายๆว่าเป๊ะแต่ว่ามีเรื่องที่คุณต้องรู้ครับผมคุณหมูน้อยนี่นะครับผมเคยไล่พนักงานออกจากฟิตเนสทั้งหมดในวันเปิดร้านวันแรกวายโอเคค่ะข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วลูกค้าญี่ปุ่นล่ะคะที่บอกว่าจะมาถึงยังเอ่ยลูกค้าญี่ปุ่นที่พูดถึงมาแล้วค่ะไปพบกับลูกค้าญี่ปุ่นได้เลยฮานาเมมาชิเตะวานาดิเดสระเจ้าน้าวะน้าชื่ออะไรสวัสดีครับผมชื่อก้างแล้วมาจากเมืองอะไรกันนะคะมาจากเมืองการครับเดี๋ยวผมให้เทรนเนอร์ของผมสองประกบเลยรบกวนด้วยนะครับกายคุณแน่โอเคครับเลยฮะงั้นเดี๋ยวเชิญคุณก้างกับดอกไม้เชิญครับชั้นเยี่ยมเลยนี่เขาเป็นนักชกจากญี่ปุ่นนะคะเนี่ยอู้ตายแล้วพรุ่งนี้จะมีไฟท์ชกกับบัวขาวด้วยบัวขาวสภาพนี้เนี่ยต่อยกับป้าบัวปากซอยยังแพ้เลยครับผมว่าคุณสายขิมจับได้แน่เลยครับบอสพอดีเลยค่ะขิมเรียนเอกญี่ปุ่นมาค่ะเดี๋ยวขอทวนความจำนิดนึงนะคะคอนิชิวะฮานาเมมาชิเตะวานาดิเดสกะท
าวน้าว่าน้าชื่ออะไรสวัสดีครับผมชื่อก้างเอาว่าอโนคือน้าผมนี่เขาหมายความว่าเขาชื่อหน้ากากอะหน้ากากอะแล้วมาจากเมืองอะไรกันนะคะมาจากเมืองการครับหน้ากากหน้ากากอะสั่งเขากำลังจะบอกว่าเขามาจากเมืองการที่ชื่อเต็มเต็มคือการโตใกล้ๆกับโตเกียวซึ่งอยู่ยื้งยื้งไปทางตะวันออกเฉียงเหนือผมว่าคุณสองคนเข้าไปเทรนในฟิตเนสของเราดีกว่าครับเดี๋ยวผมให้เทรนเนอร์ของผมทั้งสองประกบเลยรบกวนด้วยนะครับได้คุณแน่โอเคครับเลยฮะงั้นเดี๋ยวเชิญคุณก้างกับน้องไม้เชิญครับชื่ออะไรนะคะกายเขาหมายถึงคุณนากางะคุณโนบุครับพอดีเรียนมาน้อยฮะรอยอยากในสมองมีหนึ่งครับมิสเตอร์นาคางะ and มิสเตอร์โนบุสมัครสิเฮ้ยอันนี้ก็ต้องอันนี้ก็ต้องเฮ้ยมาคุณสายขิงจะเข้าไปด้วยเชิญตาสบายเลยครับเดี๋ยวผมพาไปอะไรกันเหมือนบอสจะมีเรื่องต้องเคลียร์กับเจ๊อแมนด้าหรือเปล่านะแผนเนี้ยความคิดอแมนด้าเองมันดีอยู่แล้วมีอะไรต้องเคลียร์คะบอสครับไม่ต้องห่วงนะครับยังไงผมก็อยู่ข้างบอสบอสไม่สบายใจเลยบอสพูดไปเลยครับเพราะผมคิดว่ายังไงแผนเนี่ยมันก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วครับคือลูกค้าญี่ปุ่นนะมันมีแต่มันยังไม่มาใช่ไหมสมมติมันมาปั๊บเนี่ยเราก็โอนชื่อนะก้างเป็นคนญี่ปุ่นปั๊บก็เซ็นสัญญาปุ๊บจบบอสครับนี่อย่าบอกนะครับว่าบอสเนี่ยจะปล่อยให้แผนของคุณอแมนด้าเนี่ยดำเนินการต่อไปอะครับไม่จริงใช่ไหมครับบอสบอกกับผมสิครับว่าบอสไม่เห็นด้วยบอกค่าปั่นแก้วนึงครับหวานไหมคะหวานน้อยครับทานนี่หรือกลับบ้านคะกลับบ้านครับใส่วิปครีมไหมคะไม่ใส่ครับเอ้าพี่ตะเกียบทำไมอยู่ที่นี่คนเดียวล่ะคะแล้วคุณสายขิมล่ะคะคือเรื่องมันยาวนะครับเรื่องมันมีอยู่ว่าคืออยู่ดีๆครับคุณแมนด้าก็มาจะรับกาแฟไหมคะไม่ค่ะถ้างั้นพี่ก็ลุกนะคะเอ้าแล้วมาไล่กันอย่างเงี้ยครับก็เมื่อกี้พี่สั่งว่าทานนี่กลับบ้านคะกลับบ้านครับก็ตามนั้นเลยค่ะอ๋อเชิญค่ะก็กลับไปทานที่บ้านนะคะลูกค้าเชิญค่ะยิบครีมน่ากินคือเรื่องมันมีอยู่ว่าครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับสัมภาษณ์ไปแล้วดูสถานที่ก็ไปแล้วเอกสารเซ็นเลยไหมคะว่าตอนนี้ยังขาดเอกสารของสถานระยะยาวอยู่อะค่ะโอ้ใช่ค่ะมันต้องมีเอกสารไงคะกายแลนเอกสารค่ะไปลุกก่อนฉันยิบก่อนยิบก่อนฉันยิบก่อนบอสพูดยิบก่อนบอสคิดเองนี่แกจะเร็วหมุนหน่อยยอดแล้วใครจะโดนไล่ออกก่อนช่างแอร์เกี่ยวอะไรกับแอร์เราโถเอ้ยโอ้ยใครตกไปเย็นไม่ใช่ตกไปเย็นนี่มันใช่เวลาเร่งหรือเปล่าฮะบอสโอ้เอ้ยแอร์ก็แค่สั่งสอนให้น้องมันรู้รักสามัคคีทีวีจะมีสุดไลฟ์ทุกสนุกสนานเบิกบานสำราญใจอยากทำงานไหมสำราญมากนะคะสงสัยขิมค่ะเอกสารนี่ก็พร้อมแล้วค่ะนี่กฎบ้านนี้มันเป็นอะไรไปกันหมดเนี่ยเห็นมีเป็นชอบเห็นชั่วเป็นดีผมจะไม่ทนการคอร์รัปชันนี้ต่อไปผมลาก่อนครับคุณซาร่าเรื่องมันพี่ตะเกียบคุณอย่ามาห้ามผมคุณซาร่าแต่พี่ก็ไม่ควรไปอ้าวคุณไข่ต้มมาก็ดีนะครับคือผมมีเรื่องจะเอ้ยพี่ตะเกียบอย่าพูดไข่ต้มรู้นะ
ไข่ต้มเป็นไงบ้างคะไปคอนเสิร์ตมาใช่ไหมต้องเหนื่อยแน่ๆเลยเดี๋ยวป่ะเดี๋ยวอาพาไปกินข้าวกันไม่เอาไข่ต้มไม่หิวอะไข่ต้มอยากกลับบ้านไปอาบน้ำเลยตอนนี้ตัวเหม็นหัวเหม็นไปหมดแล้วอะค่ะหรือโอ้ยไข่ต้มอารู้สึกไม่ค่อยสบายอะพาอาไปหาหมอหน่อยดิโอ้ยคุณหมูน้อยกำลังโกหกพนักงานสินเชื่ออยู่ครับพี่ตะเกียบอาไม่ป่วยแล้วครับคุณซาร่าขอตัวไปโรงพยาบาลก่อนนะคะไม่ต้องไปไหนเลยอาเมื่อกี้ว่าไงนะคะคุณหมูน้อยกำลังโกหกพนักงานสินเชื่ออยู่ครับเราต้องไปเคลียร์เรื่องนี้ด้วยกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ต้องไม่ต้องมาเดี๋ยวเลยอาไปกับไข่ต้มอุปกรณ์อโนเดี๋ยวอะไรนี่ถึงขั้นทำการปลอมเอกสารสัญญากันเลยเหรอสัญญาก็ปลอมลูกค้าก็ปลอมปลอมบวกปลอมอ่ะมันก็กลายเป็นไม่ปลอมหรือว่าลบบวกลบมันก็กลายเป็นบวกไงง่ายมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอจริงๆสินี่ฉันจำไม่ได้เลยตอนอนุบาล3อ่ะฉันท็อปเลขนะคะคุณหมูคะค่ะตอนนี้ก็ขาดแค่สัญญาของลูกค้าญี่ปุ่นนะคะเท่าที่ขิมดูแล้วเนี่ยขิมคิดว่าการกู้ครั้งนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรค่ะแล้วผมต้องเซ็นยังไงอ่ะเซ็นยังไงก็เซ็นแบบไม่ต้องรู้เรื่องเอาไว้อ่านไม่ออกเลยเดี๋ยวฉันไม่โอเควะแกไม่โอเคไม่ได้เดินมาถึงขนาดนี้ห้ามใส่เกียร์ถอยเข้าใจเปล่าหนูเสียใจมากๆเลยค่ะที่แดดดี้ทำแบบนี้ไข่ต้มไข่ต้มฟังเมื่อก่อนพี่หมูน้อยเป็นคนชอบโกหกเอาตัวรอดพูดไม่เป็นคำพูด เหลวไหลทำอะไรก็ไม่เคยประสบความสำเร็จเลย อีกอย่างนึงนะก็ไม่เคยรับผิดชอบในคำพูดของตัวเองเลยนี่มันเข้าขั้นเลวเลยนะครับเนี่ยใช่ขอบคุณมากนะครับด้วยความยินดีครับนะไข่ต้มถือว่าอาขอให้ไปคุยกับแดดดี้เหรอคะขอทาครีมต่อช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทาครีมเลยผิวแห้งเองดีนะเนี่ยมีครีมให้ทาตลอดเลยทาผิวจะได้สวยๆขาวๆแล้วก็อีกสักนิดนึงเอ้าไข่ต้มไม่รออาเลยอะนี่ไข่ต้มไข่ต้มอย่าเพิ่งโกรธพ่อได้ไหมฟังพ่ออธิบายก่อนได้ไหมจ๊ะดาดี้บอกหนูบอกน้องขนมจีนว่าจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วทำไมถึงทำแบบนี้อยู่ล่ะคะที่แม่เลิกกับพ่อก็เป็นเพราะเหตุนี้ไม่ใช่หรอก่อนคุณมูน้อยจะเลิกคุณเจนเนี่ยคุณมูน้อยเป็นไงล่ะครับคุณซาร่าคือเมื่อก่อนน่ะพี่หมูน้อยเป็นคนชอบโกหกเอาตัวรอดพูดไม่เป็นคำพูดเหลวไหลทำอะไรก็ไม่เคยประสบความสำเร็จเลยอีกอย่างนึงนะก็ไม่เคยรับผิดชอบในคำพูดของตัวเองเลยนี่มันเข้าขั้นเลวเลยนะครับเนี่ยใช่ไข่ต้มใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่นะพ่อไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปตอนนี้พ่อทุ่มเททุกอย่างและทำทุกอย่างอย่างเต็มที่เพื่อให้ฟิตเนสของเราเนี่ยประสบความสำเร็จนะไข่ต้มคือไอ้แผนทุกๆอย่างอ่ะ
ที่เกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วไปโกหกเขาอย่างงู้นอย่างนี้อเมนดาคิดเองหมดเลยคืออเมนดาผิดแล้วก็เบคอนน่ะมันเหมือนตกกระไดพลอยโจรไปด้วยอ่ะจะเป็นคนที่โกหกหรือจะเป็นคนที่ช่วยโกหกมันก็โกหกเหมือนกันล่ะค่ะมันนี่ไข่ต้มมันไม่เหมือนกันหรอกนะไข่ต้มที่พ่อตามไข่ต้มมาเนี่ยพ่อไม่ได้อยากจะแก้ตัวแต่ว่าพ่อต้องการแก้ไขพ่อตั้งใจจะบอกความจริงทั้งหมดกับคุณสายคิมให้รู้ว่าฟิตเนสของเราเนี่ยแทบจะไม่มีลูกค้าเลยและฟิตเนสของเราเนี่ยก็กำลังจะเจ๊งด้วยเจ๊งเพราะใครเจ๊งเพราะพ่อคนเดียวสายคิมดีใจนะคะที่ในที่สุดคุณหมูน้อยก็พูดความจริงสักทีผมต้องขอโทษภาษาไทยค่ะคุณสายคิมคะจริงๆแล้วเนี่ยที่ฟิตเนสของเราเนี่ยมีลูกค้าญี่ปุ่นจริงๆนะคะแต่เขามาไม่ได้เพราะว่าพ่อเธอซาร่าสายคิมครับผมต้องขอโทษจริงๆนะครับกับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วฟิตเนสของเราเนี่ยแทบจะไม่มีลูกค้าเลยแล้วก็ไม่มีครับใครที่เซ็นสัญญาระยะยาวกับสมาชิกฟิตเนสของเราต้องขอโทษด้วยจริงๆค่ะถ้าอย่างนั้นคิมก็ต้องพูดตรงๆนะคะว่าเราคงไม่สามารถที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจร่วมกันได้เสียใจด้วยนะคะครับเข้าใจครับกับคุณหมูน้อยคะถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถเป็นพาร์ทเนอร์กันได้แต่พาร์ทเนอร์ที่คุณมีทุกคนตอนนี้มันจะช่วยให้คุณผ่านวิกฤตนี้ไปได้ค่ะสู้ๆนะคะไปที่ขอบคุณครับคุณสายคิดครับขอบคุณนะคะส่งนะครับหนูภูมิใจในตัวพ่อนะคะแล้วหนูก็เชื่อว่าถ้าแม่รู้เรื่องนี้ให้น้องขนมจีนรู้เรื่องนี้พ่อก็ต้องภูมิใจในตัวพ่อเหมือนกันค่ะผมก็ภูมิใจในตัวบอสครับผมกะไว้แล้วครับว่าบอสเนี่ยต้องไม่ยอมให้นักกล้าเนี่ยเซ็นเอกสารแน่นอนโอ้นี่สิครับบอสตัวจริงของตะเกียบโอ้โหคนอย่างฉันเนี่ยจะไม่มีวันยอมแพ้อะไรง่ายๆอีกต่อไปจะมุ่งมั่นแล้วก็หาลูกค้าเข้ามาในฟิตเนสของเราให้มากที่สุดเราจะไปพร้อมๆกันเพื่อฟิตเนสพิกกี้ฟอร์มของเราไปพวกเราถ้าคนไหนเลือกเอาเลยครับเชิญได้ครับเธอเลยครับไม่เฮียเป้งไม่ได้โอ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมขอเชิญเฮียเป้งแล้วก็ลูกน้องของเฮียเป้งนะครับมาที่ฟิตเนสของผมได้เลยครับรับรองว่ามีส่วนลดพิเศษอย่างแน่นอนครับโอ้อาทิตย์หน้าเลยครับได้ครับยินดีต้อนรับครับเฮียเป้งครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนะครับเลยนะครับสบายมากครับช่างแอร์ครับท่านนายเฮียเป้งซึ่งเป็นลูกค้าจากงานเก่าของผมเนี่ยโทรเข้ามาบอกว่าจะมาฟิตเนสของเราอาทิตย์หน้าแล้วเขาชอบซาวน่ามากๆคุณช่วยจัดการซาวน่าให้มันเรียบร้อยทีนะไม่ต้องห่วงครับนายเรื่องซ่อมเรื่องซาวน่าพวกนี้ผมไม่เคยพลาดครับเยี่ยมขอบใจมากฝากนะครับมาแล้วน้อยคะเตรียมพร้อมขนาดนี้แสดงว่าเฮียเป้งพาลูกน้องมาเพียบเลยใช่ไหมคะเข้ามาคนเดียวคนเดียวตายแล้วเบคอนแล้วทำไมถึงต้องเนี๊ยบขนาดนี้นึกว่ามาทั้งบริษัทโถเอ้ยนี่ไอ้แมนจะมาคนเดียวหรือมาทั้งบริษัทยังไงฉันก็ต้องเนี๊ยบเว้ยเพราะว่าฉันอะตั้งใจและจริงใจที่จะทำให้ฟิตเนสที่เนี้ยดีที่สุดถูกต้องค่ะดาดีขอโทษนะคะพาเพื่อนมาสมัครสมาชิกกิจกรรมพิเศษอะไรบ้างคะสวัสดีครับคุณสายขิมสวัสดีค่ะถึงทางบริษัทเราจะไม่ได้ร่วมงานกันอะแต่ในฐานะเพื่อน
สายขิมคิดว่าสายขิมกับเพื่อนคงพอจะช่วยอะไรได้บ้างคะขอบคุณมากนะครับด้วยความยินดีครับไข่ต้มว่านะคะเราพาพี่ๆเขาไปชมฟิตเนสข้างในกันก่อนดีกว่าไหมคะดีครับดีครับขอโทษทีครับเชิญเชิญเชิญข้างในเลยครับด้วยความยินดีนะครับทุกคนเชิญครับเฮ้ยโอ้คนแน่นอ่ะพูดพัดพูดพัดเลยค่ะพูดเลยฟิตเนสของเรารอดแล้วคนเชงเงอชงแงดูอะไรกันจ้าอ๋อกำลังรอดูพี่เบิร์ดกับพี่ตื่นค่ะดูด้วยกันด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เบิร์ดพี่ตูนจ้าเล่นสีอะไรมา I love you ไปแล้วไปแล้ว